ุณพร้อมที่จะลงเวทีเพื่อจะคว้าชัยในสักหนึ่งแมตช์แมตช์ใหญ่ทิฟฟานี่จริงหรือไม่จริงค่ะว้าย จะบอกว่านิดอ่านทุกคอมเมนต์เลยค่ะนิดก็พร้อมที่จะพัฒนาทุกอย่างลดตรงไหนเพิ่มตรงไหนนิดก็ทำให้ตลอดเพราะเราพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองจริงLGBT จะพัฒนาประเทศชาติได้ยังก็เราเป็นคนเหมือนกันแม่ก็คนหนูก็คนเราก็คนเหมือนกันทำไมเราจะพัฒนาไม่ได้เรามีความคิดเรามีมันสมองแล้วพูดแต่ละอย่างคือไม่ได้วุสาวาปึ้งคำสัตว์ปึ้งเพียงวิบปึ้งนี่ล่ะบ้านนาคอนนี่คือเนสซี่จากพังงาวิทยาคมเตเด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 มารายการร้องแต่อายุ11ไม่ใช่12นะน้องบอกพี่มดหนูมาอ่านรายการพี่ตั้งแต่อายุ11จนตั้งแต่แบบว่าเป็นหัวเกรียนเป็นเด็กน้อยอ่ะเด็กน้อยอ่ะผ่านไป8ปีนางกลับมาอีกครั้งหนึ่งความสวยที่แบบว่าอย่าไปเอาสาระอะไรกับนางเยอะ ขอต้อนรับ Nasty Spicy ค่ะมาเลยจ้าปับ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 รถซื้อแกงรถรถรถซื้อแกมไม่แวบได้ไงนี่ล่ะจนล้มค่ะนี่ล่ะสะดุดนี่ล่ะแล้วสวัสดีคนดูทั้งบ้านอีกหนึ่งนี่ล่ะนี่ล่ะยืนไหวไหมเดี๋ยวมึงล้มเนาะบิวตี้สวยโอ้จูดิสหล่อนสวยห้องห้องเลยค่ะคุณแม่ห้องห้องเลยค่ะคุณแม่แล้วทุกวันนี้หนูย้ายตนเองอ่ะมาอยู่ในกรุงเทพแล้วคอนโดแล้วนะหนูเรียนหนูเรียนหอการค้าโอเคแล้วหนูมาซื้อคอนโดอยู่แถวไหนหนูซื้อตรงย่านยโสค่ะไม่ได้ซื้อเช่าอยู่ก่อนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวลองอยู่ก่อนคุณแม่เราต้องลองอยู่ก่อนว่าโซนไหนเป็นโซนที่ใช่ว่าโซนไหนคือโซนที่ใช่โซนไหนที่ว่าคือเลิศเลยอ่ะคือมันเลิศแต่ว่าที่บ้านเราจริงๆตอนนี้เรามีกี่หลังแล้วที่จังหวัดตอนนี้ก็ติดกันก็2หลังใช่ค่ะก็คือซื้อได้ตั้งแต่อายุยังน้อยๆเลยนะตอนซื้อหลังแรกอยู่เท่าไหร่ตอนนั้นเลยค่ะตั้งแต่อายุ13 14ก็ซื้อบ้านแล้ว14ซื้อบ้านให้คุณพ่อคุณแม่หลังแรกเลยใช่ซื้อวัวซื้อควายให้เขาแล้วเจอเออมีควายวัวกี่ตัวแล้วเนี่ยตอนนี้หนูไม่แน่ใจเลยค่ะไม่ได้ไปดูแล้วก็ซื้อให้พ่อไงเพราะว่าจุดเริ่มต้นที่หนูมีทุกวันนี้ก็มาจากควายตัวนั้นใช่ไหมใช่ค่ะจากวัวแม่เข้าไปตามดูไหมชีขิดไงคุณแม่อะไรคือชีตูบชีเกลชีเกลก่อนพอชีเกลปุ๊บแม่ก็เลยเออเอาเนื้อชีไปขายคือฟิวว่าแร่ว่าหนังว่าแร่ว่าอะไรก็คือวัวตายใช่ค่ะแล้วก็มึงเกลนั่นน่ะเอาวัวตายวัวตีวัวตุยค่ะแล้วก็ทีนี้ก็แม่ก็เลยเอาเงินนั้นนะคะซื้อโทรศัพท์ให้เครื่องแรกก็ไลฟ์สดเพราะหนูอยากได้ไลฟ์สดใช่ค่ะหนูเป็นคนคืออยู่บ้านนอกง่ายๆเป็นเด็กชอบพังงาค่ะพังงาเป็นคนชอบทำอะไรบ้าๆบอๆอยู่แล้วนั่นไงอยู่สมัยนั้นชอบเอาอะไรคะใบไม้ใบหญ้ามาทำชงทำชุดค่ะ อะไรต่างๆก็คือมีความเกิดมาเราก็รู้ว่าเราชอบแบบนี้เราก็เริ่มทำเลยใช่ค่ะแล้วก็ที่บ้านไม่ได้ห้ามด้วยคุณพ่อคุณแม่ก็คือซัพพอร์ตพ่ออาจจะตะลึงงานไปแป๊บนึงแต่ก็โอเคลูกใส่ส้นสูงแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วใช่ก็เป็นเราก็เป็นเราหนูก็ฟูลเทิร์นใส่ไปเลย12มันก็เข้ามาสัมภาษณ์รายการทีวีแล้วนะใช่มันมาหาเราตอนนั้นมันยังไม่รู้หรอกว่าตอนนั้นอยู่ป .6 ค่ะป .6 มันมานั่งสัมภาษณ์กับพวกเราตอนนี้ปี1แล้วค่ะป .6 มันนั่งสัมภาษณ์กับพิธีกรดังๆระดับประเทศหมดแล้วอ่ะนี่ไงล่ะโอ้ตอนนั้นจำได้ตัวเลยขอบคุณที่ดีมากจริงหรือไม่ที่คุณกรูมมิ่งตัวตนมาแบบนี้คุณพร้อมที่จะลงเวทีเพื่อจะคว้าชัยในสักหนึ่งแมตช์แมตช์ใหญ่แมตช์ใหญ่ระดับประเทศคุณจะไปทิฟฟานี่จริงหรือไม่จริงค่ะว้าปีนี้ปีนี้เตรียมตัวยังไงบ้างสำหรับปีนี้ก็พยายามทำพัฒนาตัวเองมาตลอดดีกว่าหนูก็อ่านมินทุกอย่างพยายามพัฒนาตัวเองเพื่อให้ทุกคนมองว่าเราสมบูรณ์แบบที่สุดนี่ไงไม่ได้กระมากระโหลกเพราะว่ามิสคนนี้ต้องมีแบบว่าความสามารถเยอะมากในตำแหน่งเนี่ยแม่ลองถามคำถามนางงามลองเทสก่อนสักหนึ่งโอ้โหสักหนึ่งระบบเนี่ยวันนี้กินยาคุมมาพอดีเลยอ้องใส่ได้เลยค่ะก่อนเขารายการมึงไม่ต้องกินมึงก็อ้องอยู่แล้วหรือเปล่าจริงจริงก็คือมาแล้วฉันไปดูรายการอื่นมึงไปมึงไม่เห็นจะบ้าๆบอๆอย่างนี้เวลามารายการกูทำไมต้องบ้าๆบอหนูคิดถึงแม่ค่ะคือจริงๆลงทิฟฟาคือเขาถามว่าลงทำไมจริงๆก็ลงทำไมเป็นความฝันของหนูตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วที่หนูบอกแม่แล้วว่าของทานทุกคนที่แบบว่าอยากมีอะไรที่แบบมีมงเป็นเลิศเลยค่ะแม่เลิศเลยคิดว่า LGBT จะพัฒนาประเทศชาติได้ยังไง
ได้นะคะทำไมยังไงก็เราเป็นคนเหมือนกันแม่ก็คนหนูก็คนเราก็คนเหมือนกันทำไมเราจะพัฒนาไม่ได้เรามีความคิดเรามีมันสมองเออคือหล่อนฉลาดเนาะนี่ไงอ้าวพี่น็อตถามคำถามนางงามเทสน้องกันนี่คือรอบเล่นเล่นแล้วเล่นเล่นแล้วเล่นรู้สึกยังไงกับสังคมที่เขาเปิดกว้างอะไรคำถามคือสมรสเท่าเทียมคะจริงๆต้องเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆค่ะจริงๆต้องเป็นเรื่องเนี้ยอันนี้คือเรื่องจริงนะคะเพราะ LGBTQ เกย์กระเทยทุกอย่างคือพยายามรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องนี้มาตลอดซึ่งตอนนี้มันกำลังจะสำเร็จแล้วประโยชน์มันคืออะไรคะในการสมรสประโยชน์มันก็คือก็คำตรงตัวเลยค่ะความเท่าเทียมอ้าวเราก็คือคนหนึ่งมีเป็นเพศสภาพที่ทำไมต้องคุยกันว่าคนนี้ผู้ชายคนนี้ผู้หญิงแล้วเราทำไมนี่ไงคะคือสมรสเท่าเทียมดูฉลาดเนาะแต่ที่หนูไม่องยาคุณเหมือนเนาะแม่หนูไม่กราบต้องอกถ้าตื่นเช้ามาถ้าตื่นเช้ามาค่ะคุณพบว่าคุณกลายเป็นยีราฟค่ะคุณจะทำอย่างไรกับตัวเองและทำอะไรเพื่อสังคมและทำอะไรเพื่อประเทศชาติคะค่ะสวัสดีนี่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ปีหน้าค่ะไม่ตอบด้วยหรอนี่แหละนี่แหละถูกต้องนี่แหละถูกอ๋อเหรอนี่แหละถูกมีชื่อฟันนี่เนอะประกวดเดือนไหนเนี่ยเดือนไหนเริ่มประกวดปลายปีเลยค่ะปลายปีต้นปีนู้นเลยค่ะซึ่งยอมรับนางเป็นคนที่เกิดจากโซเชียลแล้วถือว่าโซเชียลเป็นคนเลี้ยงนางมาจนโตนะโซเชียลที่เราเล่นกันน่ะเป็นคนร่วมกันเลี้ยงเหมือนเราร่วมเลี้ยงอะไรสักอย่างอ่ะเหมือนเราปลูกต้นไม้สักต้นนึงอ่ะเห็นว่าเห็นไม่ใช่คือโอเคมันก็จะได้เงินรายได้ของหนูหลักๆก็คือจากโซเชียลเนี่ยใช่ค่ะก็คือดูแลครอบครัวได้จากการทำงานในหนูเห็นเงินล้านตั้งแต่อายุเท่าไหร่บอกพี่น็อตก็สิก็ช่วงที่มากับแม่12 13ก็เห็นแล้วคือพอมันเริ่มมีกระแสในโซเชียลแต่มันไม่ได้มาเป็นก้อนนะคะก็คือสร้างบ้านให้คุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยใช่ค่ะก็เก่งมากน่ารักน่ารักแต่ก็โดนคอมเมนต์มาเยอะโดนกระแสดราม่ามาก็เยอะอะไรที่หนักที่สุดในชีวิตลูกจริงๆถ้าเรียกว่าดราม่าก็หนักหมดแหละค่ะคุณแม่เราโดนติโดนชมก็คือเราก็ไม่ได้จิตใจเข้มแข็งขนาดนั้นพูดจริงๆเลยค่ะก็เน็ตก็อ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์เน็ตจะบอกว่าเน็ตอ่านทุกคอมเมนต์เลยค่ะเน็ตก็พร้อมที่จะพัฒนาทุกอย่างใครบอกว่าลดตรงไหนเพิ่มตรงไหนเน็ตก็ทำให้ตลอดเพราะเราพร้อมจะพัฒนาตัวเองจริงๆเขาบอกเมื่อก่อนเนี้ยการที่แบบโอเคละเข้าใจนะมันคือช่วงเด็กวัยรุ่นอะเด็กที่อยากจะลองแกอายุ10กว่ามันไปทำหน้าอกแล้วนะตอนนั้นตัวไล่ออกใช่ไหมสิบเจ็ดค่ะ17 18แต่คุณพ่อคุณแม่ต้องเซ็นรองรับคุณพ่อคุณแม่เซ็นรองรับค่ะทีนี้ต้องบอกว่าคุณพ่อคุณแม่รู้หมดแต่ว่าคือมันเกิดการไม่เข้าใจกันระหว่างหนูกับโรงเรียนก็เลยหนูก็เลยโอเคถ้าไม่เราไปอยู่ในที่ของเราดีกว่าก็ย้ายค่ะแค่นั้นเลยไม่มีอะไรค่ะอยู่ในที่ที่มันแบบใช่แล้วก็คือหนูไว้ผมทำงานด้วยต่างๆก็ถ้าเขาแบบเราคุยตรงกลางไม่เข้าใจกันเราก็เลือกที่จะเอาตัวเองออกแล้วก็ไปอยู่ที่ที่ดีของเราไปนี่ตามติ๊กต็อกอยู่แล้วก็คือเนซี่ก็คือไว้ผมคือเหมือนเลยทุกอย่างรวมทุกอย่างค่ะแต่ทุกวันนี้มันก็ไม่ต้องมีอีกแล้วเนาะเด็กแบบ LGBT แล้วใช่ค่ะเนี่ยเห็นไหมคุณแม่สมรสเท่าเทียมเนี่ยเราเรียกร้องไปทำไมเพื่อจะให้คนในสังคมเนี่ยอยู่ได้ร่วมกันโดยอย่างมีความสุขให้เข้าใจให้เข้าใจกันใช่ค่ะที่ยอมรับกันและกันได้จริงๆเนาะก็คือความเท่าเทียมใช่ค่ะมันชัดเจนอยู่แล้วครับจริงๆแล้วเนสซี่เป็นอีกหนึ่งคนนะฮะที่เขาบอกพยายามทำให้ตัวเองเนี่ยแกร่งเราจะเห็นสเก็ตนางตัวเองก็นางพยายามทำให้ตัวเองแกร่งแบบห้องๆเลยคุณแม่พยายามแบบว่าคือจำบึดอ่ะคือจำบึดเลยคุณแม่สู้กัดฟันสู้ทุกอย่างเพราะความจนมันน่ากลัวมันน่ากลัวคุณแม่เราจะไม่กลับไปนับหนึ่งใหม่แล้วเราคิดอย่างนั้นเลยชีวิต LGBT เราต้องได้อย่างนางว่าไอ้ความจนมันผ่านมากันหมดแล้วน่ะไอ้ความจนความลำบากความไม่มีกินอ่ะแต่วันหนึ่งถ้าคิดอยากจะเป็น LGBT อยากจะเป็นกระเทยอยากเป็นเราต้องอย่าย้อนกลับไปจนอีกใช่ค่ะแล้วมันจะทำยังไงล่ะเธอหนูอย่างที่บอกหนูพัฒนาตัวเองตลอดการเรื่องงานเรื่องการทุกอย่างหนูสู้มาตลอดค่ะไม่ว่าจะงานยากงานน้อยงานเล็กงานใหญ่หนูพร้อมพัฒนาตัวเองแล้วก็สู้มาตลอดคือหนูต้องยอมรับบ้านของหนูเนี่ยจริงๆแล้วอาชีพหลักคือกรีดยางกรีดยางค่ะกรีดยางอยู่ใต้ไม่ปลอดภัยเลยขับขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ในกทม.ชีวิตเราเลยล่ะปึ้มปึ้มปึ้มนี่แล้วรถช้อนแกงมันจะไปแรงไปได้ยังไงก็ซื้อคันใหม่ไปเลยแล้วพูดแต่ละอย่างคือไม่ได้วุสาวาปึ้มคำสัตว์ปึ้มเพียงวิบปึ้มนี่ล่ะเขาคุยกันรู้เรื่องจริงๆตรงนี้สิโตวตาว่าอยู่เองได้สิโตวตาว่าอยู่ปึ้งนี่ไงไอ้สับพวกนี้ออกมาจากไหนเนี่ยเราคือคิดว่าอยากพูดอะไรก็พูดไปเรื่อยๆไม่ใช่ค่ะมันคือมีมใน TikTok ค่ะอ๋อมันมีเหรอใช่คือเป็นเรื่องที่ TikTok เขาเล่นกันเป็นอย่างงี้ค่ะ
มีได้มุสาวะคำสัตว์ปึ้งเพียงวิบปึ้งสิโตสิตาสิโตเฮ้ยไต่หนูบาร์เอ้ยไต่ตั้งหนึ่งคือมันอยู่เขาต้องพัฒนาตัวเองตลอดเวลาถ้าเกิดจะอยู่ในโซเชียลต้องตามกระแสคือเราอยู่หมู่บ้านนี้อยู่แล้วหมู่บ้านนี้แต่เชื่อไหมว่าตอบโจทย์นักคนอย่างเงี้ยบางทีมาสัมภาษณ์เครียดๆอย่างเงี้ยอย่างงี้ปุ๊บมันมีคนดูอ่ะฟังนะเธอลองดูแค่เธอไม่ได้วุฒิสาวะปึ้งคำสั่นปึ้งเธอเลือกตาใส่ก้องเขาทำได้ไงปึ้งต้องทำยังไงปึ้งเนี้ยสาวง่ายๆไม่ต้องเต้นอ่ะมาไม่ได้วุฒิสาวะปึ้งเดี๋ยวนี้แม่แกลบมาขอแคบหน้ามดดำนิดนึงเดี๋ยวนี้แม่มดดำติดขอแคบขอแคบขอแคบดิปึ้งติดอะไรติดแกลมเดี๋ยวนี้ติดแกลมก็คือติดสวยติดโมแม่ไม่ได้ติดแกลมเดี๋ยวนี้ไม่กลับบ้านนอกไปเนี่ยกลับบ้านนอกแต่จังหวัดบ้านนามีแต่ป่าแต่เขากูเต่ามึงกลับบ้านหรือเปล่าบ้าก็คือไม่กลับเพราะมีแต่ป่าและเขามีแต่อยู่แต่เมืองมันเงียบเหงาวังเวงหัวใจไม่หนาวไม่ร้อนถึงจะนอนปลายนาอีบ้าเองท่าท่านี่แหละภาษาบ้านนาคและนี่คือเนสซี่จากพังงาวิทยาคมเตเดเตเตเตเดเดเดเต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 เพลียเข้าโรงพยาบาลบ่อยมากแล้วจริงหรือเปล่าคะแม่ไม่ว่าคุณเพียหรือว่าคุณจะทำงานก็ยังบินตามผู้ชายด้วยแล้วก็มีศิลปินดังมาจีบคุณจริงเหรอมีศิลปินดังมาจีบคุณคุณช่วยแก้ข่าวนี้หน่อยค่ะเพลงฮิต10ร้อยล้านวิว10ร้อยล้านวิวใครล่ะแม่อ๋อมีผู้ชายมาจีบอยากใช่หรือไม่ที่มีผู้ชายมาจีบคุณเป็นศิลปินเพลงฮิตใครล่ะแม่ใช่หรือไม่จริงหรือไม่เพราะคนรู้เพราะคนรู้กันเรื่องนี้มากๆแอปเสียงสองจริงหรือเปล่าคะจริงแก้ข่าวมีศิลปินมาจีบจริงหรือเปล่าไม่มีค่ะแม่สีโตว่าตาอยู่เองได้หรือเปล่าจ้าไปเรื่องมันเนาะอีบ้าเนี่ยแล้วจริงหรือไม่ที่คุณศิลปินมาจีบอันนี้คือจริงหรือเปล่าไม่จริงศิลปินระดับโลกระดับโลกเลยหรอระดับโลกไม่ใช่ระดับประเทศไทยระดับโลกเอามึงกัดกันตัวตายไปเลยเอาไปแล้วไปเจอที่ไหนไปเจอที่ไหนเขามาเจอไม่มีค่ะไม่มีเอาเร็วๆหนูอย่าแอปสิลูกใช่อย่าแอปไม่มีจริงทำไมล่ะหนูไม่มีจริงค่ะเดี๋ยวมันไม่มีสมปากนะมึงแต่ขอมีเงินเงินเนี่ยมันมีอยู่แล้วไม่มีแฟนแต่ขอมีมีเงินปัจจัยหลักคือช่วง19-20มันเป็นช่วงการกินที่อร่อยที่สุดนะว้ายว้ายแม่พูดแม่กินแล้วเหรอคะไม่ใช่มันเป็นเหมาะกับการกินเหมาะกับช่วงนั้นแม่ผ่านไปโดยไม่ได้ก็เลยรู้สึกเสียดายอยู่19-20มันเป็นช่วงสนุกที่สุดของชีวิตนะลูกอ่อมหล่ออ่อมหล่ออ่อมอ่อมคุณแม่อ่อมอ่อมเลยหนูอ่อมอ่อมเลยทำไมอ่ะหนูเป็นคนขี้เหงาเอาแต่ใจเบื่อโอ้โหมึงสวยมากเลยตอบมามึงสวยมากเลยเพราะว่าคุณเนซี่อะทั้งงดงามด้วยแล้วก็คือมันลุคบิวตี้คิงก็สวยลุคแบบเฉยๆเรียนหนังสืออะไรเงี้ยก็ดูแบบสตันนิ่งอะหนูโดนด่าเลยว่ามั่นเกินอีกมันดูแบบดูสวยหมายถึงว่าคนนอกมองเข้าไปไม่มีใครมาจีบไม่มีใครมาอะไรเลยหรอไม่จริงสรุปมันมีคนมาจีบไหมไม่รู้เหมือนกันก็ถามน้องเนี่ยดูสวยอะไม่จริงค่ะไม่มีเลยดีเอ็มก็ไม่มีบ้าๆบอๆมีแต่อะไรกันลูกหล่อหลักๆ DM เป็นยังไงบ้างจ๊ะอย่าง DM ก็มีแท่งเทิงมางงๆมีคนส่งมาให้เหรอส่งมาบ้าๆหนูก็เลยถ้าเรากลัวหนังก็จะยิ่งส่งมาว้ายเล็กมากคือไปเป็นหายไปเลยหายไปเลยเลยอย่าทำลูกเราอย่าหมิ่นนะลูกเราต้องลุยต่อเราต้องลุยต่อเราอย่าหมิ่นเราต้องไปทุกวันนี้ทำอะไรบ้างเรียนหนังสือแน่นอนละเรียนหนังสือค่ะทำงานก็ออกอีเวนต์ต่างๆนางมีอีเวนต์ใช่ค่ะเจองานฉันไปงานอีฟแอนด์บอยที่ไหนเจอนางทุกครั้งอ่ะก็คือเรื่องแต่งหน้านี่แหละถูกไหมใช่ค่ะก็เรื่องสำอางอีเวนต์ความสวยความงามรายการต่างๆบนออนไลน์ทุกด้านค่ะก็เจอหนูบ่อยๆเดี๋ยวเจอในรายการพี่เก่งเนาะจริงอายุเพิ่ง19เก่งเก่งมากแต่บ้านมันออกมันไม่กลัวคนแล้วมันออกทีวีแต่11นะเพราะว่าความจนมันน่ากลัวเนาะใช่ค่ะไม่เริ่มสูตรแล้วแม่เหนื่อยทำไมเราจะทำไงให้มันอยู่มั่นคงอะลูก
เป็นตัวของตัวเราค่ะเพราะเป็นตัวของตัวเราบางทีมันก็ไม่ได้กินได้กินเสมอไปนะลูกก็อ่อมค่ะให้มันมีฟิลให้มันมีฟิลออกบ้างมีฟิลช็อตบ้างมีฟิลสนั่นบ้างถูกอย่าไปคาดหวังอะไรเยอะใช่ค่ะเราคาดหวังยิ่งผิดหวัง